เชฟครับตามดิฉันมาเลยค่ะเอามาแล้วเหรอพี่กูสวัสดีค่ะหน้าตาคุ้นเคยเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้าตาคุ้นเคยหน้าตาคุ้นเคยเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอันนี้พี่กูค่ะรู้จักแล้วค่ะกูไก่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 พี่กูเนี่ยแบบเขาเรียกว่าได้สูตรมาจากกระดองเบอร์กระเริงเบงกระดองเบอร์เอาใหม่โอเคเลอกระดองเบอร์เลอกระดองเบอร์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 เลอกระดองเบอร์คือตอนแรกเนี่ยนะฮะจะทำเองแต่กูไม่รอดเพราะว่าปกติหนูทำลาบกับทำก้อยกับทำแบบลาบเลือดเราจะทำอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้จะทำเค้กเดอราเค้กปกติหนูกินแต่ผัดเผ็ดปลาดุกไม่ค่อยได้กินอะไรแบบนี้เปลี่ยนมาก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 อีกครั้งนึงอีกครั้งนึงไม่หนูจำชื่อไม่ได้ชื่อเมนูเครปเดอราเครปน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสอยู่จังหวัดอะไรคะใกล้ๆกับ LA อ่ะร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยร้อยเอ็ดเอาเป็นคนอีสานมาค่ะนี่ใช่ๆมันก็มาใกล้ๆกันใกล้ๆกันพอมันเข้าเมืองในกรุงไงมันก็เปลี่ยนชื่อกูพี่หนูรู้เรื่องไหมคะเนี่ยทำตรงไหนดีคะเราเข้าครัวกันเลยตรงนี้ดีกว่าทำตรงนี้เลยเนี่ยแหละทำได้ด้วยหรอโอ้ได้ง่ายอ้าวนี่มาน้องเสิร์ฟมาให้แล้วมีเต้าหู้ยีด้วยโอ้ยตายเลยยังไม่ตายเลยอันนี้คือมีโรตีด้วยนั่นโรตีอีกสายใหม่โรตีสายใหม่อันนี้จะเป็นแป้งเครปค่ะแป้งเครปใช่เราจะมาทำกันยากไหมอ่ะไม่ยากไม่ยากเลยสักนิดนึงสักนิดเดียวงงมากทำไมเครปทำไมแบบไม่มีเตาไม่มีอะไรพี่ทำสำเร็จมาให้แล้วเดี๋ยวมืออยู่ไหนเนี่ยมือเหรอบอกจะหายไปไหนไม่รู้อีนี่ตลอดคือผมเอาลงมาประมาณว่าให้คนอื่นทำแล้วก็มากินตอนหายคุณพี่มันลายมากน่าเกลียดตามความจริงผมจะไล่มันออกแล้วนะคะเนี่ยไล่ออกเลยไล่ออกจากการเป็นสามีแล้วค่ะเป็นสามีอาจารย์อันนี้ก็เป็นแป้งเค้กสูตรพิเศษของทางร้านค่ะพิเศษอีกแล้วพิเศษอีกแล้วมาบางกรอบใช่หอมเนี่ยถือว่าอะไรเห็นไหมมาทำไมเนี่ยต้องมองมองอะไรเตะตะก้อมั้งคะโอ้โหเห็นอยู่เดี๋ยวเลือกความเลยโอ้โหอุ๊ยอะไรอย่ายุ่งอย่ายุ่งไปไปก่อนไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้อันนี้เป็นสูตรเอาไว้เก็บไว้ไปก่อนไปโอเคเราเดี๋ยวเรามายืนกันดีกว่าเรามายืนทำยืนทำโอเคได้ค่ะโอเคเยอะไปเยอะไปดูจะลำบากในการก้มมาทำโอเคเดี๋ยวทำพร้อมกับพี่โอเคค่ะใครจะทำอันนี้ยืนแล้วยืนแล้วแรงอ่ะพี่กูค้าอย่างนี้นะหนูจับงั้นเอางี้แบบนั่งทำดีกว่าจับที่ดูจะเสมอเลยนะฮะโอเคโอเคอันดับแรกค่ะแล้วแผ่นแป้งแล้วใช่ไหมแล้วก็ใช้บลูเบอร์รี่ค่ะเอาค่ะเอาเสียงตามน้องนัชชานะครับบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วต้องเอียงปากด้วยบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่จะยากบลูเบอร์รี่โอเคอันดับแรกค่ะบลูเบอร์รี่ใส่ลงไปค่ะนี่ทำตามด้วยไหมอ่ะทำตามสิอ่ะนี่ไงนี่อ่ะนี่ไงคุณน้องทำเลยค่ะให้อาจารย์ทำดีกว่าอาจารย์ทำดีกว่าอ่ะทำเป็นแนวยาวแนวยาวตรงกลางแนวยาวนะคะมันลำบากกระเทยไหมคะเนี่ยไม่หรอกค่ะเราก็คิดว่าเป็นข้าวคั่วค่ะอันขอตะไคร้เนี่ยค่ะน้องเติมคุณน้องเติมไม่เป็นนะคะอาหารฝรั่งในปวดหัวค่ะปวดหัวไหลปวดหัวไหลค่ะถ้าเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยว่ากันค่ะเดี๋ยวคุณน้องคะถ้าคุณน้องทำขายนี่คือขาดทุนเลยนะเนี่ยไม่เอาให้คุ้มใช่ไหมคะใช่โอเคจากนั้นเลิศวิปครีมถ้าเช็คเบาเกินไปจริงอันไหนอาจารย์ทำช้าเฮ้ยนี่คุณน้องทำเราคุณน้องไม่สวยก็เลยทำไม่เซ็กซี่อ่ะเชิญพี่กุ๊กค่ะโอเคบีบจ้าจากหัวไปท้ายบีบไปด้วยบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นี่ว้าบีบค่ะบีบเชิญค่ะอาจารย์กระเทยขึ้นกล้ามแล้วค่ะเขย่าค่ะเขย่าสองงานอันนี้ต้องเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอะไรคะงานไงตื่นเต้นเสียวโอเคหลังจากนั้นเราก็พับจะพับพับแผ่นเดียวกับอันที่เรามือเนี่ยล้างยังครับเค็มๆนิดนึงซอสเต็ดซอสเต็ดเค็มพวกแป้งเหรอครับเค็มพวกขี้มือเนี่ยขี้มือนี่แหละค่ะทำปะอยากมีส่วนร่วมบอกค่อยๆทำใช่ไหมใช่แค่เห็นแค่นี้ยังน่ากินแล้วนะชักช้าชักช้าชักเร็วๆหน่อยโอ้นี่ไปแล้วก็อันนี้อะไรคะเป็นการน้ำปลา
ไม่ใช่น้ำปลาไม่ใช่อันนี้คือเต้าหู้ยี่เต้าหู้ยี่ตายของปลาไหลมีเต้าหู้ยี่ตายละเต้าหู้ยี่บีบนะคะบีบนี่อ๋อจริงๆมันคือซอสราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่โอเคราสเบอร์รี่ปากปะหนูไม่อยากจะบอกนะคะที่หนูออกเสียงเอ็กเซนต์ได้ดีขนาดนี้ยังไงคะฝรั่งค่ะกี่คนคะกี่คนไม่นับเป็นคนค่ะทั่วไทยโยงใหญ่ทั่วโลกค่ะวงกลมได้10นิ้วค่ะ10นิ้วเลยค่ะ10นิ้วต่อค่ะโอเคค่ะบีบค่ะบีบโอ้โหอีนี่มีแรงไหมเนี่ยใครจะกล้ากินนะดูขออนุญาตด่าบีบซ้ำค่ะบีบซ้ำเป็นชนีก็อย่างนี้แล้วค่ะเห็นไหมจะไม่บีบซ้ำเขาทำไมล่ะคะคุณพี่เกลียดหนูมากใช่ไหมคะไม่ค่ะโอเคอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้อะไรคะเป็นคาราเมลบัตเตอร์คาราเมลบัตเตอร์คาราเมลบัตเตอร์อ๋อเป็นคาราเมลกับเนยใช่แล้วมันทำไมเป็นน้ำคะเอาไปผสมเคี่ยวผสมรวมกันอ๋อเคี่ยวผสมรวมกันนู้นน้ำมะขามเปียกนู้นทำผัดไทยประตูผีไม่ใช่ค่ะแหมน่าลาดสักนิดหน่อยถ้าหนูอยากลาดน้ำอันนี้ก่อนใส่ราสเบอร์รี่ได้ไหมคะทำลายมันจะไม่ติดไงอ๋อใช่ไหมเราให้ลายมันติดอันนี้นอกจากทำอาหารอร่อยมันต้องมีความเป็นอาร์ตด้วยอาร์ตด้วยค่ะตัวอาร์ตด้วยอ่ะลาดค่ะแค่นี้แหละค่ะอาจารย์อันนี้พี่ไม่อยากแตะต้องเลยค่ะถ้าจะเป็นลูกค้านะคะฉันไม่ซื้อค่ะนี่ฉันว่าบั้งไฟค่ะใหญ่มากนึกว่าทอยเสียไม่โอ้โหคุณน้องดูสิเขาแบบสลิมสวยงามเท่ากันอาจารย์ไม่ทำล่ะหลังจากนั้นจะยังบีบอีกบีบอีกคือร้านนี้ขายแล้วเท่าไหร่เนี่ย3ดอกนะจ๊ะ3ดอก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 เรา3คนบอกเลยค่ะวันวาเลนไทน์นะคะว่าไงคะดอกกุหลาบดอกละ 1,000 กว่าบาทได้ดอกเดียวใช่ซื้อนี่เลยค่ะ3ดอกขายได้3ดอกอันว้ายน่ากินจังเลยอ่ะกินสุดอ่ะพอยาแค่ปวดค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วรู้แล้วว่าทำไมชนีไม่มีสามีค่ะวางสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ yes โอ้โหวางไปค่ะอาจารย์หนูให้อันนี้คือหนูตั้งใจนะหนูไม่เต็มที่ค่ะไม่มีอะไรเสียละโอ้ยลูกสับหวางยังนางยังจะคิดว่าสวยงามยังจีคิดไปเองไงคะไม่ได้เน้นคุณภาพเน้นปริมาณดูสิคะถ้ามึงเน้นปริมาณเติมให้เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะลูกนี่เลิศสไตล์แถมวิปเพิ่มความสวยงามใบโหระพาค่ะใบสารแหน่ใบมิ้นท์ใบมิ้นท์สารแหน่ไม่ใช่สารแหน่คุณพี่ตลกเนี่ยอ่ะค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นฉันนะใช้ยาคายาวกว่าเยอะพี่ว่าถ้าอย่างเงี้ยพี่ว่าโปะไปหมดเลยดีกว่ามันอาจจะสวยงามเดี๋ยวคุณพี่เอาน้ำมาด้วยนะนี่ค่ะโอเคปกปิดค่ะโรยข้าวคั่วพริกแห้งมาใส่ในถังดูสวยขึ้นเยอะนี่ว่าสวนลูกชาติเนี่ยเสร็จแล้วง่ายๆอยากให้แบบเอาโทรศัพท์เดี๋ยวมาถ่ายรูปแบบเหมือนเล่นเกมอะไรโฟโต้ฮันแบบจิ้มว่าอะไรต่างกันยังไงต่างกันสุดไหนวิธีการนี้ง่ายๆคือวงทีเดียวต่างกันทุกตรงว้าสวยจะตายอาจารย์คะลองชิมดูค่ะรถมาลากมาเลยค่ะ